障害を持っている人でも成長はしていきますので、可能性は、普通の人と同じくいろいろ広がっていると感じています。私たちの会社のコンセプトとして、できないことをそのままにするのではなくて、どうすればできるようになるかを考えようという考え方があります。ในปัจจุบันนะครับคนพิการที่ยังว่างงานที่ยังหางานเนี่ยมีอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงแหล่งงานผมว่าสิ่งที่เรียกร้องมันไม่ได้มากกว่าคนทั่วไปนะครับแค่ขอให้เท่าคนทั่วไปแค่นั้นก็พอแล้วปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการอยู่ประมาณ2ล้านคนครับที่ผ่านมาเราพัฒนาสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญสารคดีซัมวันตอนเสียงจากคนพิการจะพาคุณผู้ชมไปชมกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่นครับว่าพวกเขามีวิธีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างไรและประเทศไทยจะนำมาปรับใช้ได้อย่างไรโอมรอนในกรุงโตเกียวถือเป็นบริษัทแห่งแรกของญี่ปุ่นครับที่มีการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำภายใต้สโลแกนที่น่าสนใจว่าไม่ใช่การกุศลแต่เป็นการให้โอกาสโอมรอนでは障害者だからということで特別な扱いはありません障害があるからできないことはあるかもしれませんでも工夫をすれば絶対に誰でも何でもできるその可能人々の可能性を信じているのがオムロンという会社です障害者に働く機会を提供するとそれによってより良い社会を作っていくというのはグローバル共通で全員が持っているポリシーです日本以外に16カ国で150人以上の障害のあるメンバーが仲間にいますタイにもいますหากเราเปรียบเทียบจำนวนการจ้างงานคนพิการประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยมีความแตกต่างกันครับโดยบริษัทเอกชนประเทศญี่ปุ่นต้องจ้างงานคนพิการ2คนต่อพนักงาน100คนแต่บริษัทในประเทศไทยจ้างงานคนพิการเพียงแค่1คนต่อพนักงาน100คนครับ京都府ではまず京都府内の企業がですね、はい、いわゆる国が定めた法定雇用率をきちっとその雇用率以上の障害者の雇用を進めていくということを目指しています。บริษัทโอมรอนเป็นโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ชิปต่างๆโดยปัจจุบันมีพนักงาน191คนซึ่งมีคนพิการ111คนหรือคิดเป็นร้อยละ60ของพนักงานในโรงงานแห่งนี้この工場の特徴として他の工場よりもたくさんの障害者が働いていますさらに私がこの会社で学んだこととして障害者が働きやすい環境というのを整えれば実はそれは障害を持ってないいろんな人にとっても働きやすいということを学んでさらに自分が困っているなと思うことは積極的に伝えるということができるようになりましたオムロの考え方の中の一つに大切にする価値観として人の可能性を信じるという価値観があります障害を持っている人も持っていない人もいろんな可能性があるとこう信じていろいろ工夫をして新たなことにチャレンジしていってもらいたいなと考えてますしチャレンジしていきたいと私自身も考えていますสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตกับคนทั่วไปได้ก็คือการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้บริษัทโอมรอนได้ออกแบบอุปกรณ์ช่วยทำงานกว่า380ชิ้นโด
ดยแต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกันตามความพิการของพนักงานที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยครับเครื่องมือเปิดปากถุงเครื่องนี้ช่วยให้พนักงานที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบรรจุในถุงพลาสติกได้อย่างสะดวกเครื่องส่งกระดาษบรรจุสินค้าอัตโนมัติตัวนี้ช่วยให้พนักงานที่นั่งวีลแชร์ไม่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเองสามารถยื่นมือหยิบชิ้นส่วนกระดาษมาประกอบได้ทันทีโดยไม่ต้องยกตัวเองขึ้นมาให้ยากลำบากซึ่งบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้อุปกรณ์ช่วยคนพิการทำงานของทุกแผนกมาจากไอเดียของพนักงานคนพิการบริษัทอมรอนโดยจะส่งต่อความคิดไปยังฝ่ายออกแบบเครื่องมือซัพพอร์ตそしてこの提案されたアイデアを会社で吸い上げてそれをメンバーが設計図に起こして実際に形にしていきます障害者をサポートする機械を外部で作るんじゃなくて自分たちで作ることによってトラブル対応や毎日のメンテナンスはきちんと対応できるようにしていますその通り自分たちが働いている自分の身の回りで少しでも良くないかを作業者は皆さん常に意識をしていますหลังเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรขนาดใหญ่ทับร่างจนกลายเป็นคนพิการเมื่ออุดมพลรักษาตัวจนหายดีแล้วเขาใช้ชีวิตการทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งได้เพียง6เดือนเท่านั้นจึงถูกจ้างออกเนื่องจากผู้จัดการฝ่ายบุคคลมองว่าคนพิการไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการทำงานหลายคนครับคนพิการที่ขาดความให้ความรู้ความเข้าใจเขาก็จะไม่สามารถจะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อได้ครับปัจจุบันอุดมพลหันมาประกอบอาชีพแกะลายกระจกเลี้ยงตัวเองซึ่งเขามองว่างานเป็นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดในชีวิตของคนพิการคือผมจะภูมิใจถ้าลูกค้าซื้อสินค้าของผมเพราะความสวยงามไม่ได้ซื้อเพราะสงสารการที่เรามีอาชีพนะครับมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกมีค่าขึ้นสามารถยืนหยัดเลี้ยงดูครอบครัวได้ทำให้เรารู้สึกมีค่าครับคนพิการส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงแหล่งงานคนพิการเนี่ยจะหางานทำยากได้ยากมากจะไม่ค่อยมีบริษัทไหนครับที่จะรับคนพิการอัตราการจ้างพนักงานที่พิการยังมีน้อยอยู่คือคนไทยเราเนี่ยยังมีต้องบอกว่ายังมีความคิดเกี่ยวกับอาชีพคนพิการอยู่ในขอบเขตอยู่เหมือนกันเช่นเดินร้องเพลงเพื่อขอรับเงินบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังมีภาพเหล่านั้นอยู่เยอะพอสมควรนะคะจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะทำงานในธนาคารก็ได้ทำงานในบริษัทเอกชนคือทำงานในโรงงานนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองก็ได้คือเขาสามารถทำได้มากมายนะคะขึ้นอยู่กับการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้กับแต่ละบุคคลญี่ปุ่นถือเป็นประเทศชั้นนำในการฟื้นฟูคนพิการความล้ำสมัยในด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือคนพิการนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกครับตัวอย่างมีให้เห็นในร้านอวตารโรบอทคาเฟ่คาเฟ่แห่งนี้นะครับว่าจ้างงานคนพิการที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนเกิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือบางคนพิการติดเตียงโดยพวกเขาจะควบคุมหุ่นยนต์คอยพูดคุยแนะนำอาหารรับออเดอร์และให้บริการลูกค้าอย่างเป็นกันเองครับ私は東京なんですけど、ただ秋島市って言って、ここから1時間半ぐらいかかる八王子方向なので、普通に通勤したら1時間半かかるところが5秒ぐらいで出勤できる。おー、それは便利ですね。体調に合わせてみんな、普通8時間ぐらいお仕事しなきゃいけないと思うんですけど、ここだと1時間とか2時間で交代してお仕事するので、体調が悪くなったりとか、
何か用事がもう働きやすいですし、もしよかったら後ろにもう一人こう最近型の、そうです、なので1日のうちに新潟とか鹿児島とか、場合によってはオーストリアとか海外にワープしたこと。海外にも織姫もいらっしゃいますね。あ、そうなんですよ。素晴らしい。イベントとかで短期的に設置されたりすると、ในประเทศญี่ปุ่นมีองค์กรภาคธุรกิจหลายแห่งครับที่สร้างโอกาสให้กลุ่มคนพิการได้มีงานทำซึ่งเป็นการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างคนพิการกับคนทั่วไปอย่างเช่นร้านมาเจอก้าเป็นร้านธุรกิจเพื่อสังคมครับที่พยายามสร้างพื้นที่ให้กับคนพิการได้เชื่อมโยงกับผู้คนในสังคมโดยการนำสินค้าของคนพิการมาจำหน่ายทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เห็นคุณค่าของตนเองこの店はもう開いて12年近くになるんですけれども、12年前にですね、このマゼルカの、オーナーの藤本というものが、福祉バザーといったこういった障害者福祉で作られた雑貨の、バザーでですね、障害者が作った木のおもちゃに出会ってはい、そうですね、ちょっと数えたことはないんですけれども、うちがお取引しているのは日本全国で50ぐらい の, 団体さんですね。でそれぞれの団体さんで、10名だったり20名だったり、5名だったりいろいろなんですけれども、たくさんの方が関わってくださってます。はい、こういったものを作っているのは体が不自由な方だけではなくて、メンタルの方のとか知的の障害がある方とか、いろんな障害のある方が作ってるんですけれども。สิ่งหนึ่งที่อาจจะยังเห็นว่าแตกต่างกันก็คือว่าเขาเริ่มต้นจากทุกๆคนอาจจะไม่ใช่แค่คนพิการแต่กลับกลายเป็นว่าทุกคนได้ประโยชน์จากตรงนี้ทั้งหมดแต่บ้านเราอาจจะยังคิดเฉพาะเจาะจงว่าเราจะจัดการศึกษาพิเศษอย่างไรหรือจัดการศึกษายังไงเฉพาะกับคนพิการอะไรเงี้ยค่ะในปัจจุบันนะครับคนพิการที่ยังว่างงานที่ยังหางานเนี่ยมีอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงแหล่งงานในประเทศไทยครับเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่สามารถที่จะไปใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้จะมีคนพิการหลายอีกจำนวนมากครับที่ตกงานไม่มีแหล่งเงินทุนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนต้องไปกู้นอกระบบเป็นหนี้ยิ่งเพิ่มภาระให้เขายิ่งทำให้ชีวิตเขาลำบากมากขึ้นผมไม่อยากให้คนปกติต้องมาตีหน้าว่าคนพิการต้องเป็นอาชีพขายลอตเตอรี่เพียงอย่างเดียวปัจจุบันความซับซ้อนเรื่องคนพิการมีมากกว่าในอดีตครับโดยทั่วไปนั้นเราสามารถมองเห็นความพิการทางด้านร่างกายได้ด้วยสายตาแต่ก็มีความพิการอีกประเภทหนึ่งครับที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้นั่นคือความพิการภายในหรือความพิการทางด้านจิตใจครับพอหนูเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหนูก็มีอาการที่เรียกว่าเป็น PTSD บวกกับซึมเศร้าเนี่ยหนูเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็คือ PTSD เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นเข้ามาก็จนเป็นสืบเนื่องมาทำให้หนูเนี่ยได้มารักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญานี่ค่ะก่อนที่จะเข้ามาที่นี่กับตอนที่อยู่ที่เนี่ยมันมีการเติบโตแล้วสามารถที่จะทำให้หนูก้าวต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้รับการยอมรับทางสังคมเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆแล้วก็องค์กรแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของหนูดีขึ้นหลังๆเนี่ยค่ะเราจะเจอคนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตนะคะก็ให้มาทำในเรื่องของบำบัดนะคะ
แล้วก็สินยาก็จะมีความต่างก็คือมีการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถที่จะมีงานทำได้แล้วก็เลยมีกำเนิดเรื่องของร้านเพื่อนขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพนะคะอย่างเช่นอาจจะกลับไปเป็นแม่บ้านได้นะคะเราก็จะมีแผนกซักรีดนะคะก็ให้คนไข้เนี่ยซักรีดอาจจะอยากเป็นเชฟนะคะเราก็มีแผนกเบเกอรี่ให้ชงกาแฟนะคะร้านกาแฟตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะก็มีให้แล้วก็ทุกคนตอนนี้มีรถค่ะแล้วก็มีล้างรถนะคะนอกจากทำที่นี่แล้วค่ะเรายังทำในการติดต่อประสานงานไปยังบริษัทอื่นๆด้วยนะคะในการที่จะรับผู้พิการนะคะผู้พิการทางจิตก็จะเป็นหนึ่งในผู้พิการนะคะซึ่งต้องในบริษัทเอกชนเนี่ยก็ยินดีรับคนไข้เราไปแล้วก็เรามีลักษณะของ job coach ค่ะในการที่จะเข้าไปดูแลต่อเนื่องด้วยนะคะระหว่างที่เขาได้งานทำแล้วนะคะบริษัทบางจากเป็นอีกหนึ่งในบริษัทที่รับคนพิการทางด้านจิตที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วจากโรงพยาบาลศรีธัญญาให้สามารถมีงานทำโดยทั่วไปนั้นสถานประกอบการมักเลือกจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา34แต่บริษัทบางจากเลือกจ้างงานโดยตรงตามมาตรา33เพราะมีความมั่นใจในศักยภาพของคนพิการทางด้านจิตใจคำว่าถ้ายังไม่ได้ลองอย่าเพิ่งตัดสินใจคงเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทดลองเราก็มีความท้าทายแต่เมื่อได้ร่วมงานกับผู้ป่วยจิตเวชแล้วเนี่ยนะครับผ่านการสนับสนุนการให้คำแนะนำของกรมเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไปแต่สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความมั่นคงในการทำงานเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชที่เราได้ทดลองจ้างงานนั้นน่ะก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับโฟกัสหรือว่าใจจดใจจ่อกับงานที่เราได้มอบหมายไว้ให้นะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่หลายคนอาจจะกังวลจริงๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นที่น่ายินดีครับแล้วพวกเราในภาพรวมก็พอใจครับวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นองค์กรสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับซึ่งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งเข้าพระทัยในสภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการเป็นอย่างดีคือจริงๆแล้วนะตอนนี้ค่ะเราก็อยากให้สังคมมันเป็นแบบ inclusive society นะคะแล้วก็จริงๆของวิทยาลัยราชสุดาเราเนี่ยเราก็เน้นให้นักเรียนนะคะหรือนักศึกษาเรียนรวมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีคือเขาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยเพราะว่านักศึกษาพิการเองอะค่ะเขาก็จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตคือต่างฝ่ายก็ต่างได้ประโยชน์แล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะมรดกของการจัดโอลิมปิกหรือพาราลิมปิกของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2000คือการออกแบบอย่างหนึ่งที่เรียกว่า barrier free หรือการออกแบบทางเดินที่ราบเรียบไร้ขั้นบันไดหรือทางต่างระดับเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นสามารถใช้เส้นทางได้ด้วยในเมืองใหญ่ๆเช่นโตเกียวและเกียวโตตามสถานีรถไฟและทางเดินเท้าเราสามารถพบเห็นการปูพื้นผิวถนนด้วยวัสดุสีเหลืองที่มีลักษณะเป็นปุ่มเพื่อเป็นทางเดินที่ปลอดภัยสำหรับคนพิการทางการเห็นการโดยสารสาธารณะทั้งรถไฟและรถบัสสำหรับคนพิการนั้นสะดวกตั้งแต่ซื้อตั๋วหากจะขึ้นรถก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วยนำแผ่นรองมากางให้วีลแชร์สามารถขึ้นไปได้ญี่ปุ่นでもやっぱ例えば私が怪我をした当時まあ私は19歳の時に怪我をしましたので今からもう30年近く、25年以上前になるわけですが当時は、社会的にバリアフリー状況はまだまだ整っているとは言えませんでした。バス停に行っても到着したバスは階段があって乗れませんでした。駅に行ってもエレベーターがないそんな駅もたくさんありました。しかしこう怪我をしてから、まあ、長い時間を経つ間に社会日本全体がこういったバリアフリー障害者を障害者の共生社会障害者も社会の一員だという考えが進んできて
そして障害者が住みやすい社会というのはみんなにとっても住みやすい社会だというこんな理解が深まってきたんだと思います。私は身体障害なので、身体障害として働きやすくなったなと感じることの一つにやはりバリアフリーの環境というのがあります。ผมคิดว่าประเทศไทยมันยังขาดเรื่องระบบอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในการเดินทางคนพิการไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบขนส่งของประเทศไทยได้ผมเคยไปขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นลิฟต์รถไฟฟ้าแต่ทุกสถานีไม่ได้มีลิฟต์สำหรับคนพิการทุกสถานีบางสถานีก็ไม่สามารถจะใช้งานได้ก็ไม่สามารถใช้งานได้ทุกในทุกสถานีครับก็ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตของคนพิการในเมืองใหญ่เริ่มต้นเลยคือออกจากบ้าน1ฟุตบาทถนนริมทางเท้ายังไม่เหมาะกับรถวีลแชร์ยังมีร้านค้ายังมีวินแท็กซี่หรือรถจอดเราก็ไม่สามารถที่จะไปป้ายรถเมล์ได้ละอันนี้คือฐานแรกโอ้ได้เหรอพี่นี่ครับเห็นป่ะปัญหาจะอยู่อย่างเงี้ยด่าน2เมื่อไปถึงป้ายรถเมล์รถเมย์จำนวนรถเมย์ของแต่ละสายที่เป็นรถเพื่อคนพิการครับยังน้อยอยู่แล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าประตูสำหรับคนพิการจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วตัวลิฟต์ยกจะใช้ได้ไหมอย่างถ้ากลับมามองในมุมของบ้านเรานะคะเราก็จะยังเห็นว่าจุดตรงนี้คือเราเริ่มมีแต่มันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ 100% คืออย่างที่เราบอกว่าเราอยากให้เขาดูแลช่วยเหลือตนเองได้คือ independent living อะค่ะสุดท้ายแล้วซึ่ง independent living ไม่ใช่แค่การมีอาชีพอย่างเดียวแต่มันคือทุกอย่างเขาเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองหรือเปล่าหรือเขาต้องรอให้คนอื่นมาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนพิการต้องการแต่คนพิการต้องการที่เขาจะสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ในทุกมิติไปไหนมาไหนเองได้ไปเรียนร่วมกับคนอื่นได้มีอาชีพมีงานทำมีเงินที่จะสามารถกลับมาดูแลช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้มันกลายเป็นวงจรวัฏจักรในทุกมิติที่ต่างประเทศจะมีที่ปุ่มกดให้กับคนข้ามถนนตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนปกติเราใช้เราได้ประโยชน์จากตรงนั้นผู้พิการก็ใช้ได้เพราะว่ามันจะมีเสียงนะคะให้กับคนตาบอดได้รู้อันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งของ Universal Design ที่เราพยายามที่จะออกแบบมาเพื่อให้กับคนทุกๆคนได้ประโยชน์อาจารย์ก็มองว่าเขาต้องคิดถึงเรื่องของ Inclusive Society ก็คือสังคมสำหรับทุกๆคนคือทุกคนอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขช่วยเหลือให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันส่วนในระบบโครงสร้างถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าเรามองว่าการออกแบบนี่แหละนะคะก็คือเป็นในหลักของ Universal Design ที่ออกแบบอย่างเป็นสากลเพื่อปวงชนทุกคนนะคะทุกคนได้ประโยชน์จากการผลิตตรงนี้จากการใช้ตรงนี้ไม่ใช่แค่คนพิการแต่ว่ามันคือเพื่อทุกๆคนในสังคมค่ะคนไทยครับยังติดภาพเก่าๆว่าคนพิการเนี่ยต้องอยู่กับบ้านคนพอคนพิการปุ๊บพิการแล้วก็จะออกไปไหนอีกอะไรเงี้ยออกไปไม่อายเขาหรอคือคนไทยยังติดภาพเก่าๆเนี้ยครับแต่ผมอยากให้มองคนพิการเนี่ยว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเขาสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ผมเชื่อว่าคนพิการเนี่ยเขาอยากออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปข้างนอกเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเขาว่าเขามีค่าบ้างในต่างประเทศอะคนพิการก็สามารถเที่ยวได้ทุกที่สามารถทำเหมือนคนทั่วไปครับแต่ในประเทศไทยอ่ะตรงนั้นอ่ะยังน้อยคืออยากให้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการมองคนพิการใหม่ถึงแม้ที่ผ่านมาสิทธิขั้นพื้นฐานหลายอย่างของคนพิการได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งครับที่ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงเช่นนโยบายระบบโครงสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญก็คือคนพิการทุกคนอยากใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นเพราะคนพิการทุกคนก็อยากออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปคนไทยใจดีชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเสมอยิ่งถ้าเป็นคนพิการด้วยแล้วเรายิ่งพร้อมช่วยด้วยความยินดีแต่ทราบหรือเปล่าครับว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่ได้อยากด้อยค่าตัวเองด้วยการงอมืองอเท้ารอให้คนอื่นเข้ามาช่วยคนพิการไม่ได้ต้องการสิทธิพิเศษใดๆเพียงแค่เขาอยากได้สิทธิขั้นพื้นฐานที่สามารถทำให้เขาดำเนินชีวิตได้เหมือนกับคนทั่วไปเช่นโอกาสทางการศึกษาโอกาสทางการทำงานและความสะดวกในการเดินทางเป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนพิการได้รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองที่มีอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความภูมิใจในตัวเองความสงสารความเวทนาไม่สามารถเติมเต็มชีวิตของคนพิการได้แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่างหากที่พวกเราทุกคนน่าจะมาช่วยกันเติมเต็มให้กับคนพิการ